ผมอะคือเห็นเป็นตัวเลยของพี่เป็นรอยใช่ป่ะก็คือของผมอะผมหลับที่เชียงใหม่คือผมทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แบบเพลียแล้วอะแบบโหแบบจัดเต็มอะเสร็จปุ๊บผมก็หลับไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็แบบลืมตามาเขาก็มองผมอยู่ตรงเท้าอะตรงเขาเรียกว่าอะไรวะตรงปลายเตียงปลายเตียงอะผู้ชายผู้หญิงเหมือนผู้หญิงพี่ใส่ผ้าคุณหนูอะแล้วก็แบบว่าผมยาวๆเปียกๆอะแล้วเราก็บอกมึงจะเอาอะไรอ่ะนี่คือแจ็คถามเขาเหรอใช่เราตกใจดิมึงจะเอาอะไรเป็นคนเลยเหรอเป็นคนผู้หญิงใส่ชุดผ้าขนหนูแม่แล้วก็ผมเปียกๆหน่อยมึงจะเอาอะไรเออมึงอย่านะกูมีผ้าในกระเป๋านะเออยิ่งถ้าทะเลาะกับเขาอยู่ก็ตกใจดิด้วยความเหนื่อยด้วยความโมโหอ่ะอันนี้ในโรงแรมในโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วเราก็แบบว่ามึงจะเอาอะไรพูดมาช่วงนั้นลดน้ำหนักด้วยเวลาขึ้นก็ขึ้นเนี่ยแบบเวลาแบบขาดอาหารอะไรเงี้ยคุณจะอะไรคุณพูดมาเลยดีกว่าแล้วเขาตอบว่าพี่จะโอนเงินหรือว่าให้เงินสดคะผมเลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนให้น้องโทษทีคุณโอนให้เงินสดเออไม่ได้เอาเงินสดมาระวังน้องมันจะกลับแล้วอ่ะใช่อ่ะแล้วหัวเปียกด้วยอ่ะเขาก็ทำรอบด้วยเออพี่เลี้ยงหนาไปอื่นต่อพี่ใช่วันนี้เราก็เออเหนื่อยไงไม่ได้เขาบอกฝันอีกทีนึง